ได้มา300ประมาณนี้เอาคาเทคดีกว่าครับแล้วก็มันจะมีชุดกองใช่ไหมเป็นหกยูเซตธรรมดากองเดี๋ยวเอานั่นก่อนโอ้มันเหลือเยอะจังเอาแบบมันเอาตามนี้ก็ได้ครับแล้วก็น้ำยาหล่อเย็นธรรมดานั่นแหละน้ำมันพาวเวอร์พูดผิดน้ำมันพาวเวอร์5ลิตรครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดี FC สวัสดีชาว YouTube สวัสดีผู้ติดธรรมนะครับสำหรับคลิปนี้มาถึงคลิปที่เราจะเติมของเหลวแล้วก็สตาร์ทเจ้า3 80นะครับผมดูเซตที่เราไปเอามาจากเชียงกงนะครับตอนนี้ช่างเล้งก็คุยกันไว้ว่า3วันนะครับ2วันยกขึ้นเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็มาซื้อของเหลวด้วยงบประมาณ 7,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ทิทวีพรร่มเกล้านะครับมีทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะสตาร์ทให้ดูแล้วก็รอมันจะจบวันนี้นะครับ2วันรถไปไหนเราตำนานตัวข้างบนตัวหาไม่เจอแล้วก็ไปหาใหม่อันนี้พี่ว่าเกียร์ยังไม่ได้ขึ้นอ่ะนึกว่ายังไม่ได้ขึ้นเออบอกแผ่นคาร์ดมันจะได้การไม่แผ่นคาร์ดแต่ว่าถ้ามันใช้ได้นานเลยนะเนี่ยไม่ลื่นหรอมั้งก็เพิ่งได้มาแผ่นนึงอ๋อแต่แผ่นนึงเขาหาจนหาได้หาให้แผ่นเดียวเองระหว่างรอช่างประกอบนะครับเราก็เอาเครื่องเก่าเราไปดีเทิร์นนะครับที่คุยกันไว้รับเครื่องใหม่มาก่อนพอประกอบเสร็จขาดเหลืออะไรยิบใส่ได้เหลือจบแล้วก็เอาเครื่องไปคืนเขาที่เชียงกงเพราะเขาจะรับเทิร์นเพื่อที่จะเอาไปแยกเป็นอะไรเป็นชิ้นแบบนี้ขายนะครับเติมน้ำเรียบร้อยเช็ครอยรั่วของน้ำแผงมันน้ำมีรอยตอนก่อนลากมาของใหม่นะเนี่ยก็ลากมันโดนก้อนหินตีไงไม่รู้เลยตอนที่ลากมันโดนก้อนหินเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเอาแล้วตัวแล้วก็อ๋อเป็นของเราเนี่ยมันเดิมเราเกียร์ตรงไหนตรงนี้เกียร์ลืมไล่ระบบน้ำอยู่แล้วไม่ได้เหลือเตะไว้ให้เลยเหรอเหลือสายไว้อยู่อ่ะเหลือสายไว้อยู่ไหมสายอะไรสายลุมเตะนั่นไงไม่ใช่ไม่ได้จากท่ออุดไว้เหรออุดไว้แล้วเล้งไม่ดูตรงนี้ให้หน่อยเนี่ยอ๋อ
ใครมาโชว์ไหมสวิตโชว์ครับลูกเครื่องโชว์ไหมกินโชว์ครับแล้วมันดับไหมดับแล้วตอนนี้สตาร์ทเลยนะเป็นยังไงก็เป็นทะเลโอ้มันหลุดเลยถือว่ามันขับมามันค้างค้างเสียงเงียบกิ๊บเลยเงียบแต่ว่าโบมันดังเฮ้ยพุ่งเลยตอนเบิ้ลมันก็พุ่งเลยก็ล็อกหัวลงแล้วก็ชิดเกียร์ครับเย็นเจี๊ยบนะครับแอร์ปกตินะครับเพราะว่าเราใช้เป็นคอมใหม่ล่ะจะมันต่อเข้าเดิมลมไม่พอเกียร์แต่ว่าเกียร์คาร์ดมันเป็นแผ่นใหม่ผมเลยขอระบบความร้อนตอนนี้สตาร์ทไว้แป๊บนึงความร้อนก็ขึ้นมานิดนึงนะเดี๋ยวถ่ายนี่ไว้วันที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเครื่องนะ
ะจบงานภายใน2วันนะครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรไม่โอเคนะน่าจะโอเคหมดคันนี้ผมก็จะเปลี่ยนกระจกเดิมนะมันสั่นไม่ไหวกดมาก่อนไม่จูนไฟก็วิ่งได้นะวิ่งถนนครับจบใน2วันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาลองวิ่งดูมันก็ปกติดีนะครับแล้วก็เราก็ต้องลองใช้งานดูก่อนนะครับถ้าติดปัญหาอะไรเลยก็บอกว่าให้เข้ามาให้ดูให้คาดก็มีแบบลื่นๆนิดนึงเดี๋ยวเราลองไปตั้งให้มันต่ำลงอีกนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ยกเครื่อง 6UZ นอกญี่ปุ่นเท่ากับเป็น380นะครับสำหรับคลิปนี้สตาร์ทแล้วก็วิ่งจบเอารถกลับบ้านล้างเจอกันคลิปหน้าสุยามสวัสดีครับ我狂惊